นวัตกรรมส่งเสริมการเจริญเพิ่มผลผลิตของพืชตรงนี้เลยครับจุลินทรีย์คึกคักฟื้นฟูดินให้มีประสิทธิภาพพร้อมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยครับรายการ NDA Awesome Box ค่ะทาง NDA Channel นะคะพบกับไอวี่ระกอนนะคะทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ค่ะครับผมไอวี่พูดถึงสภาพอากาศในปัจจุบันช่วงนี้ PM 2.5 ต่างๆอากาศก็ร้อนเปลี่ยนแปลงบ่อยถูกต้องไอวี่มีวิธีการยังไงในการช่วยลดบ้านอ่ะก็คือบ้านไอวี่นะคะทุกคนว่าเป็นคุณหนูแล้วอยู่แพงก็คือไม่โดนแดดโดนอะไรอยู่ในบ้านอย่างเดียวก็เลยวันนี้ก็เลยบ้านฉันเลยคือแม่เป็นคนที่ชอบปลูกผักปลูกอะไรนู่นนี่นั่นอยู่แล้วและฉันเองก็เห็นคุณแม่ทำฉันก็เลยทำด้วยครับเนาะเออแล้วคือเขาก็มีแบบมีเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรในฟงในฟาร์มแล้วของเธอล่ะก็ทุกวันนี้ก็ชอบแยกขยะแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบชอบสวนสาธารณะเป็นสุรากาศอะไรเงี้ยก็เลยจะโยงเข้าสู่เกมวันนี้ครับก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้แสดงว่าไอวี่จะได้เปรียบนะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วถูกต้องเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยครับใช่มิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราแข่งขันกันเป่ายิงฉุบปลูกต้นไม้ดูซิมิชชั่นใครจะคอมพีทกว่ากันไปดูกันเลยนะมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะคะว่าใครจะปลูกเสร็จก่อนกันถือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีลำดับขั้นตอนถ้าใครเสร็จก่อนถือว่าชนะไปเลยเราต้องเป่ายิงฉุบในการแบบใครจะได้เริ่มก่อนมา1 2 3เธอเริ่มก่อนแต่แบบแรกก็คือการที่การใส่ดินเข้าไปก่อนแล้วดินอันนี้นะคะเป็นดินของเกษตรกรด้วยนะคะการใส่ดินรอบแรกห้ามใส่เยอะเกินนะคะเพราะว่าเราจะต้องกบหนองด้วยน้องสำหรับคนที่ปลูกเป็นนะคะมาครั้งที่2ครับจะเป็นไอวี่หรือว่ากอนได้มาค่ะทำต่อชูชูชูไปนะมาชู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 แล้วภูมิใจอะไรขนาดนั้นน่ะภูมิใจดิเอาขั้นตอนที่2ทำยังไงพี่มันต้องแหกออกนะคะแล้วก็เพราะว่าดินมันจะนี่คือเมื่อกี้มันจะยัดน้องลงไปไม่ได้เนาะแต่คือการที่เอาน้องออกมาจากต้นเนี่ยแต่กระถางมันยากกว่าบีบมันข้างก่อนนะคะเลยดันเอานิ้วดันที่ตุ่มได้เลยนี่นี่เราก็วางตรงๆไปเลยนะจ๊ะแบบนี้ปึ้งนี่นี่เหลืออีกขั้นตอนเดียวใช่ไหมก็ชนะได้เลยอยู่แล้วคนปลูกเป็นมาชอบไม่จบง่ายหรอกไอวี่อะไรอ่ะได้แล้วมาชุบชุบชุบใหญ่เฮ้ยแล้วก็จับน้องด้วยดีโอเคเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับรอบนี้ถ้าใครชนะก็คือชนะไปเลย5 4 3 2มาเลยสุดเย้เย้นี่เป็นการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรอยู่ไอ้พี่เวลาเราแบบปลูกต้นไม้มันต้องมีอะไรบ้างคือมันต้องมีความใส่ใจแล้วก็ความแบบตั้งใจที่จะปลูกน้องนะคะแต่อีกอย่างนึงที่เราขาดไปเลยเพื่อให้มันแบบว่ามีความเจริญรับงานแล้วคือยิ่งโดนน้ำยิ่งดียิ่งสมบูรณ์นะคะนั่นคือเรื่องของปุ๋ยนั่นเองค่ะใช่ครับยิ่งเป็นพวกจุลินทรีย์ที่มีแร่ธาตุสูงๆนี่อันนี้สำคัญครับถูกแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีมันจะอยู่ตรงไหนนะนั่นน่ะสิอยู่ในกล่องหรือเปล่าฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในกล่องดีอ่ะงั้นเรามาเปิดกันเลยครับมาเลยจ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่นี่เป็นจุลินทรีย์คึกคักนะครับไอวี่จ้าที่เขาบอกว่าเป็นธรรมชาติ 100% แบบนี้นะคะแต่ว่าอะไรมันผลิตยังไงหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไงว่ามันใช้ยังไงไอวี่วันนี้เรามีคนที่ให้ความรู้และความรู้ที่สุดแล้วคือเขามีข้อมูลแน่นในการที่จะพูดถึงโปรดักต์ชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเขาคือเจ้าของแบรนด์ถูกต้องเลยขอเสียงต้อนรับพี่ติ๊กครับสวัสดีค่ะเข้ามาทำรายการเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักตัวจุลินทรีย์คึกคักนะครับว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงคึกคักชื่อน่ารักมากเลยถูกไหมมักเหมือนถ้าทานแล้วคึกคักได้เลยใช่ไหมดูแพ็กเกจิ้งเนี่ยเหมือนแบบห่อขนมมือสแน็คถูกต้องพอถอดออกมาแล้วเหมือนอะไรเลยมาเหมือนแบบโปรไบโอติกพวกอะไรถูกต้องมันคือโปรไบโอติกแต่นี่คือแพลนต์โปรไบโอติกทีนี้
ทำไมต้องจุลินทรีย์คึกคักเวลาที่เราทำเกษตรเนี่ยเราจะสังเกตว่าเกษตรเคมีเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปทำไมพืชมันโตเอาโตเอาส่วนเวลาถ้าทำเกษตรอินทรีย์ทำไมพืชมันไม่โตเพราะว่าพืชเนี่ยไม่ได้กินอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารครับธาตุอาหารที่เขากินคืออนินทรีย์วัตถุคือ NPK ครับตัวจุลินทรีย์เนี่ยจะไปช่วยละลายธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นอนินทรีย์ที่พืชพร้อมเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือเป็นตัวเร่งอินทรีย์ให้สามารถที่จะพร้อมกินได้เลยถูกต้องพอมันมีคุณสมบัติแบบนี้มันจะทำให้พืชของเราเนี่ยมันโตดีผลผลิตก็จะดีครับผมนอกไปจากนั้นความพิเศษของตัวจุลินทรีย์คือมันจะมีจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งที่ช่วยย่อยยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนอยู่ในดินเหมือนเป็นการทำดีท็อกเหมือนเป็นการฟื้นฟูสภาพดินออกไปให้เข้าใจทำไมมันถึงเกิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นทำไมเราต้องแก้ปัญหาสภาพดินครับตัวจุลินทรีย์คึกคักเนี่ยเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะที่คิดค้นขึ้นมาเราต้องการแก้ปัญหาภาคการเกษตรของบ้านเราที่มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงทำยังไงให้ดินมันดีให้ดินมันสะอาดแล้วก็ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วยเลยมาเป็นจุลินทรีย์คึกคักมันคือการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ในธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นแพลนโปรไบโอติกเพราะเราคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ช่วยฟื้นฟูดินและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชแล้วเหมือนเจ้าจุลินทรีย์คึกคักเนี่ยครับมันมาในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีไปสู่เกษตรปลอดภัยถูกต้องเหมือนเราเข้ามาเป็นตัวกลางเพราะว่าปกติถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านจากเคมีเป็นอินทรีย์เนี่ยเราต้องพักแปลง5ปีแต่ทีนี้5ปีเนี่ยมันเสียเวลาแต่จุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยย่นย่อระยะเวลาระหว่างพักแปลงเหลือแค่ปีเดียวอันนี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นน่ะดินน่ะมันมีความปนเปื้อนยาฆ่าแมลงมากน้อยแค่ไหนวิธีใช้ครับว่าใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมี2วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับทุกบ้านแน่นอนมีขวดประมาณไซส์นี้คือ 1.5 ลิตรฉีกซองจุลินทรีย์ใส่จุลินทรีย์เข้าไปในขวด1ซองเทให้หมดประมาณนี้อันนี้เราเตรียมน้ำไว้ประมาณ1ลิตรนะครับผสมลงไปทีนี้อยากให้ไอวี่เขย่าไอวี่โชว์เลยเองด้วยนะครับเขย่าเลยฮะโอเคน่าจะได้แล้วครับโอเคแล้วก็คลายเกลียวอย่าปิดแน่นเพราะว่าต้องให้มีอากาศเข้าไปหน่อยต้องให้มีอากาศกับอีกอย่างนึงคืออันนี้คือจุลินทรีย์เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็ต้องการอากาศหายใจเหมือนกันถ้าเราปิดแน่นขวดมันจะบวมจากนั้นตั้งทิ้งไว้ประมาณ1คืนครับถ้าเราต้องการให้มันคึกคักประมาณ12ชั่วโมงถ้าอยากให้มันคึกคักมากทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงทิ้งไว้1คืนก็คือพร้อมใช้แล้วถูกมั้ยครับยังไม่พร้อมใช้วิธีคือเราต้องเทแบ่งนะเทแบ่งประมาณ200 ml รู้จักขวดลิโพมั้ย M150 เราเทแบ่งได้ประมาณ5ขวดครับแล้วแต่ละขวดเอาไปผสมน้ำประมาณ20ลิตรครับแล้วก็ไปฉีดพ่นลงแปลงนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆถ้าสมมติอะไรนะที่ฉีดมันได้ฟอกกี้ใช่ได้เหมือนกันอ๋อได้แต่ว่าจะใช้เวลานานหน่อยถูกต้องถ้า5ไร่ก็อาจจะนานอยู่นะโห แค่นี้ยังปังไม่พอนะทุกคนจุลินทรีย์คึกคัก1ซองเนี่ยสามารถใช้ในพื้นที่การทำเกษตรกรรมได้สูงสุดถึง5ไร่เลยนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าอยากให้มันคึกคักมากขึ้นใช่ไหมคือมากขึ้นอีกวิธีที่2ถ้าบ้านไหนที่มีที่ให้อากาศแบบนี้ปกติเขาจะให้ในตู้ปลาแต่วันนี้เราจะมาให้อากาศจุลินทรีย์กันนะครับเพื่อให้มันคึกคักมากๆฉีกจุลินทรีย์แบบผงแล้วก็เทลงในภาชนะเป็นถังหรืออะไรก็ได้ครับที่บ้านเทให้หมดแล้วหลังจากนั้นใส่น้ำลงไปประมาณลิตรนึงฮะลิตรนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็อันนี้ไม่ต้องเขย่าฮะเดี๋ยวรอออกซิเจนเข้าไปใช่ก็ทิ้งไว้1คืนเหมือนกันแบบนี้แหละครับที่เราต้องการคือเราต้องการให้อากาศมันเยอะๆเพื่อให้จุลินทรีย์มันคึกคักมากๆเวลาแปลงมีจุลินทรีย์มากเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีถูกไหมครับฟื้นฟูดินได้ดีละลายธาตุอาหารในพืชได้ดีพืชก็จะโตได้ดีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเหมาะกับใครบ้างพี่ดิเกษตรกรที่ทำการเกษตรเคมีอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยใช้ได้ทุกกลุ่มคือเหมาะกับทุกคนที่ทำการเกษตรจริงๆจุลินทรีย์คึกคักเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนอกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับหรือว่าNIA นั่นเองครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับที่ LINE Official นะครับ @line จุลินทรีย์คึกคักนะครับหรือว่าสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะมีแบบตัวทดลองอยากไปทดลองก่อนว่ามันจะดีขนาดไหนวันนี้เรามีมาแจกด้วยครับไอวี่นะคะกับคำถามที่มีอยู่ว่าอะไรครับพี่ติ๊กถ้าเราต้องการให้จุลินทรีย์ของเราคึกคักมากต้องทิ้งไว้กี่ชั่วโมงคึกคักมากนะมันมีคึกคักกับคึกคักมากอ๋อคึกคักมากสำหรับใครที่รู้คำตอบหรือว่าอาจจะแบบกลับไปดูคำตอบ
แล้วมาเม้นกันหน่อยครับว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะครับซึ่งทั้งหมดมีกี่รางวัลครับพี่ติ๊กวันนี้เราแจกทั้งหมด10รางวัลครับผม10รางวัลต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กนะขอบคุณครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการNIA Awesome Box ค่ะทาง NIA Channel นะคะทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.นะคะแล้วก็ครั้งหน้าหรือ EP หน้าจะมีอะไรให้ทุกคนติดตามเนี่ยก็อย่าลืมนะคะมารับชมกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับ